ไม่ว่าสภาพเศรษฐกิจแบบใดคาถาที่ให้โชคลาภเช่นคาถาเงินล้านคาถาเสริมทรัพย์คาถามหาลาภหรือคาถาอื่นๆมักได้รับความนิยมและได้รับการแนะนำให้ทำการสวดกันเป็นอย่างมากด้วยความปรารถนาให้เกิดอนุภาพปาฏิหาริย์ที่จะสามารถเปลี่ยนชีวิตได้ซึ่งหลายๆคนที่สวดจำนวนไม่น้อยก็มักจะประสบเหตุการณ์ที่น่าอัศจรรย์ใจเช่นมีโชคมีลาภไหลมาเทมาสวดแล้วปลดหนี้ได้เร็วอุปสรรคทางการเงินที่ไม่น่าจะผ่านได้ก็สามารถผ่านพ้นไปได้หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเป็นต้นอย่างไรก็ดีก็ยังมีอีกหลายท่านที่เมื่อสวดแล้วก็ไม่ได้เห็นผลอย่างที่ผู้อื่นได้รับจนอาจตั้งคำถามไปต่างๆนานารวมไปถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระคาถาเรื่องราวในวันนี้จึงจะขอนำเรื่องราวเกี่ยวกับการสวดมนต์ที่ถูกต้องมาเล่าให้ทุกท่านฟังกันครับก่อนจะไปถึงเรื่องของการสวดมนต์ที่ถูกต้องนั้นจะขอกล่าวถึงที่มาของพระคาถาเงินล้านว่ามีที่มาอย่างไรนะครับที่มาของพระคาถาเงินล้านนั้นแต่เดิมคือคาถาปัจเจกโพธิ์หรือพระคาถาปัจเจกโพธิ์โปรดสัตว์หลวงพ่อฤาษีลิงดำซึ่งหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าสูงได้รับการถ่ายทอดมาจากหลวงพ่อปานวัดบางหนมโคพระอาจารย์ของท่านโดยพระคาถาพระปัจเจกโพธิ์โปรดสัตว์นี้หลวงพ่อปานก็ได้รับการถ่ายทอดต่อจากครูพึ่งบุญหรือครูพึ่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชระหว่างที่ทุดงไปยังภาคใต้ช่วงประมาณปีพุทธศักราช2472ในขณะที่หลวงพ่อปานพบกับครูพึ่งนั้นหลวงพ่อปานอายุได้55ปีและครูพึ่งเป็นคารวาสอายุ99ปีต่อมาหลวงพ่อฤาษีลิงดำได้นำมาปรับปรุงเพิ่มเติมจนกลายเป็นคาถาเงินล้านอย่างในปัจจุบันความหมายของพระคาถาเงินล้านมีดังนี้สัมปจิตฉามิเป็นคาถาสนองกลับนาสังสิโมเป็นคาถาของพระพุทธกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าพรหมาจะมหาเทวาสัพเพยัคขาปรายันติเป็นคาถาปัดอุปสรรคพรหมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมเป็นคาถาเงินแสนมหาปุญโญมหาลาโภพวันตุเมเป็นคาถาลาภไม่ขาดสายมิเตภาหุหะติเป็นคาถาเงินล้านพุทธมะอะอุนะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมนี้เป็นคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้าสัมปติฉามิเป็นคาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้นเพ่งเพ่งพาพาหาหารือรือเป็นคาถามหาลาภในภาษาโบราณคาถาเงินล้านนี้หลวงพ่อฤาษีลิงดำได้นำมาสั่งสอนให้ลูกศิษย์ลูกหาสวดเพื่อความคล่องตัวทางด้านการเงินแต่ก็มีหลายท่านสงสัยว่าเหตุใดเมื่อสวดคาถานี้ยังต้องผ่านพบกับอุปสรรคมากมายยิ่งสวดก็ยิ่งจนไม่ได้รับผลเหมือนดังที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้กล่าวไว้ก่อนอื่นคงต้องทำความเข้าใจว่าการสวดมนต์นั้นสวดไปทำไมมีประโยชน์อย่างไรการสวดมนต์นั้นมีข้อดีหลายประการเช่นขณะที่เราสวดมนต์อย่างตั้งใจนั้นกิเลสในใจของเราจะเบาบางลงเพราะในขณะนั้นอารมณ์จะไปหน่วงอยู่ที่การสวดมนต์อย่างตั้งใจความโลภความโกรธความหลงจึงไม่ได้เกิดขึ้นในใจตนการสวดช่วยให้จิตเป็นสมาธิเพราะขณะนั้นเราต้องสำรวมใจแน่วแน่มิฉะนั้นจะสวดผิดท่อนผิดทำนองเมื่อจิตเป็นสมาธิความสงบเยือกเย็นในจิตก็จะเกิดขึ้นการสวดมนต์เป็นการกระทำที่ช่วยให้เกิดปัญญาเพราะหากเราสวดมนต์โดยรู้คำแปลรู้ความหมายก็ย่อมทำให้เราได้ปัญญาความรู้แทนที่จะสวดเหมือนนกแก้วนกขุดทองโดยไม่รู้อะไรเลยการสวดมน
ยังเปรียบเสมือนการได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพราะขณะนั้นเราผู้สวดมีกายวาจาเป็นปกติมีใจแน่วแน่มีความรู้ระลึกถึงคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าจึงเท่ากับได้เฝ้าพระองค์ด้วยการปฏิบัติบูชาครบไตรสิกขาอันประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาอย่างแท้จริงและในวิมุตติสูตรยังได้กล่าวอีกว่าการสาธยายมนต์คือหนึ่งในเหตุแห่งวิมุตติ5ประการอีกด้วยอย่างไรก็ดีการที่หลายคนนั้นสวดพระคาถาเงินล้านหรือพระคาถาใดๆก็ตามโดยที่ขณะสวดนั้นจิตใจไม่ได้กอบด้วยบุญกุศลแต่กลับเต็มไปด้วยความโลภความปรารถนาความทยานอยากสวดด้วยความคาดหวังว่าบทสวดนั้นจะทำให้ได้ในสิ่งที่ต้องการเช่นความร่ำรวยความสมหวังในความรักช่วยสะเดาะเคราะห์ปัดเป่าทุกภัยหรืออื่นๆก็ตามการทำไปด้วยความคาดหวังแบบนี้เป็นการเพาะเลี้ยงกิเลสความอยากเข้ามาในใจไม่ใช่จุดมุ่งหมายที่ถูกต้องของการสวดมนต์เพื่อลดละกิเลสให้น้อยลงบางคนเน้นสวดมนต์ให้ได้หลายๆจบซึ่งเป็นการสวดมนต์ด้วยความอยากความเร่งรีบซึ่งแทนที่จะทำให้จิตใจสงบลงเย็นลงจากการสวดแต่กลับยิ่งทำให้ใจร้อนมากขึ้นและโกรธง่ายมากขึ้นเมื่อไม่เป็นตามดังที่ใจหวังเมื่อสวดมนต์ด้วยอาการเช่นว่านี้อานิสงส์ของการสวดพระคาถานั้นจึงไม่สามารถบังเกิดผลได้ตามที่โบราณอาจารย์ท่านได้กล่าวไว้การสวดบูชาพระคาถาเงินล้านให้ได้ผลนั้น 1. ผู้สวดต้องมีความเคารพพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง 2. ผู้สวดต้องมีศีลอย่างน้อยต้องรักษาศีล 5และโดยเฉพาะข้อที่ห้ามการลักขโมยไม่ควรละเมิดโดยเด็ดขาด 3. ควรสวดควบคู่ไปกับการทำบุญทำทานวิธีที่หลวงพ่อแนะนำคือการใส่บาตรทุกวันก่อนใส่บาตรให้ว่าพระคาถาเงินล้านก่อนจากนั้นจึงนำอาหารนั้นไปตักบาตรมันทำเป็นประจำจะช่วยให้โชคลาภบังเกิดได้ไวขึ้นหากไม่สะดวกตักบาตรสามารถนำเงินหยอดใส่กระปุกทุกวันแทนได้เมื่อได้จำนวนพอสมควรหรือมีโอกาสเหมาะก็ให้นำเงินไปทำบุญเป็นค่าภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ 4. ควรมีความเพียรและสัจจะโดยสวดมนต์เป็นประจำทุกวันตามจำนวนจบที่ตั้งใจไว้หรือตามความเหมาะสมเช่น3จบ5จบ7จบเป็นต้นเมื่อเรามีสัจจะย่อมส่งผลในเรื่องบารมีสั่งสมเพิ่มพูนทำให้สำฤทธิ์ผลเร็วยิ่งขึ้นยิ่งสวดได้ถูกต้องมากก็ยิ่งเห็นผลมาก 5. ควรสวดด้วยใจที่สงบสบายเป็นสมาธิบทสวดจึงจะมีอานุภาพไม่ใช่การสวดด้วยจิตใจที่เร่งร้อนอยากจะเห็นผลไวๆเพราะยิ่งใจฟุ้งซ่านก็ยิ่งเห็นผลช้าเมื่อกระทำได้เช่นนี้แล้วนอกจากจะได้รับบุญกุศลทั้งหลายที่พึงได้รับจากการสวดมนต์แล้วพระคาถาเงินล้านจึงจะสำเร็จตามตัวพระคาถาที่กล่าวไว้และหากท่านใดสามารถนำไปสวดภาวนาจนเป็นสมาธิระดับฌานแล้วก็จะยิ่งบังเกิดผลเร็วและมากมายทวีคูณเลยทีเดียว